สวัสดีครับผมโฟบี้นักข่าวหน้าใหม่ขอฝากเนื้อฝากด้วยนะครับผมวันนี้จะมาเสนอข่าวดีธนาคารสถาบันการเงินพักชำระหนี้ให้อีก6เดือนข่าวดีธนาคารแห่งประเทศไทยสั่งให้สถาบันการเงินแบงก์เปิดทางให้ลูกหนี้พักชำระหนี้อีก6เดือนคงสถานะลูกหนี้ถึงสิ้นปี2563หากลูกหนี้ยังไม่ฟื้นเปิดทางธนาคารให้พักหนี้ต่อได้ถึงมิถุนายน2514นางลุงมัลลิกามาศผู้ช่วยว่าการสายเสถียรภาพระบบการเงินและยุทธศาสตร์องค์กรธนาคารแห่งประเทศไทยหรือเรียกสั้นๆว่าธปท.เปิดเผยว่าหากดู SME ที่มีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน100บาทให้โทษนะครับผมที่มีสินเชื่อวงเงินไม่เกิน100ล้านบาทซึ่งเข้าสู่โครงการพักหนี้ตามพระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ทั้งสิ้นมีราว 1.05 ล้านบัญชีหรือคิดเป็นยอดเงินหนี้ 1.35 ล้านล้านบาทแบ่งเป็นลูกหนี้ธนาคารรัฐ 400,000 ล้านบาทและลูกหนี้ธนาคารพาณิชย์ 9.5 แสนล้านบาททั้งนี้หากลูกหนี้ยังไม่สามารถกลับมาชำระหนี้ได้ตามปกติหรืออาจจ่ายได้บางส่วนธนาคารพาณิชย์ยังคงมีมาตรการในการช่วยเหลือลูกหนี้อย่างต่อเนื่องจนกว่าจะกลับมามีรายได้เพิ่มขึ้นเพียงพอในการกลับมาชำระหนี้ได้เช่นการปรับเงื่อนไขการชำระหนี้ตามความเหมาะสมของลูกหนี้แต่ละรายเพื่อไม่ให้กลายเป็น NPL และอาจมีมาตรการอื่นๆตามความเหมาะสมต่อไปเช่นการลดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลเป็นต้นสำหรับกรณีที่ลูกหนี้ไปไม่ไหวหรือรายได้ยังไม่กลับธนาคารพาณิชย์ก็สามารถพิจารณาพักหนี้ให้ลูกหนี้เป็นการเฉพาะเป็นรายกรณีได้อีกไม่เกิน6เดือนในเบื้องต้นนับจากสิ้นปี2013จนถึงสิ้นเดือนมิถุนายน2014การเงินคงสถานการณ์การจัดชั้นลูกหนี้ SME กลุ่มนี้ถึงสิ้นปี2013หรือเรียกภาษาอังกฤษว่า stand still เพื่อให้ลูกหนี้สามารถใช้ช่วงเวลาที่เหลือหลังจากหมดมาตรการพักหนี้ SME เป็นการทั่วไปวันที่22ตุลาคมนี้ไปจนถึงสิ้นปีในการเจรจาปรับเงื่อนไขการชำระหนี้ต่างๆกับสถาบันการเงินซึ่งจะช่วยไม่ให้ลูกหนี้เหล่านี้กลายเป็นหนี้เสียและเป็นการเริ่มแรงจูงใจให้แบงค์เริ่มเร่งดำเนินการปรับเงื่อนไขการชำระหนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งติ๊งๆด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ